เพลงกันดิสามสองหนึ่งเราบอกนะนี่ไงบอกถ่ายเนี่ยวันนี้เราจะมารีสอร์ทของนักร้องชื่อดังครับของวงทีทีครับคืออาร์ตทีทีนะครับผมเรียกในวงการว่าอาร์ตทีทีใจหมาทีทีใจหมาชื่อเพลงนะชื่อเพลงชื่อเพลงนะอยู่สระบุรีนะครับเขาบอกรีสอร์ทสวยมากวันนี้เราจะมาดูกันว่าสวยแค่ไหนบอกว่าน้ำเป็นสีฟ้าไม่รู้จะฟ้าจริงป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารีสอร์ทเขาสวยแค่ไหนแล้วน่ามาเที่ยวแค่ไหนแต่ผมดูในรีวิวแล้วสวยมากครับน่ามาเที่ยวมากๆโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่รีสอร์ทรีสอร์ทอะไรนะมอสบ้านสวยงามนี่บ้านสวยงามครับผมโซล่ามือหัวมากน้ำใสจริงนี่น้ำเป็นสีฟ้าเลยสีฟ้าจริงครับผมเคยเห็นสระบุรีน้ำเป็นสีฟ้าก็วันนี้แหละเป็นน้ำตกที่ใสมากหมดสีผสมอาหารในประมาณ3ลิตรอ่ะหมดสีผสมอาหาร3ลิตรแต่สวยครับรีสอร์ทก็สวยบรรยากาศดีมากกลางคืนนี่แบบว่าเย็นๆเลยอ่ะ21องศานะเท่าที่เมื่อวานวัด21องศาหนาวมากครับนั่งกันถึงเช้าเลยแล้ววันนี้ก็เลยมาโดดน้ำเล่นหน่อยน้ำสีฟ้าสวยจริงๆใช่พี่โปน้ำเป็นไงนะพี่โปนะน้ำเป็นไงนะสีฟ้าอะไรฟ้ามรกตฟ้ามรกต เป็นสีฟ้ามรกตนะครับน้ำก็เย็นชุ่มฉ่ำใจจริงบรรยากาศก็ดีครับถ้าใครสนใจจะมาก็ชิคอึดหน่อยเนี่ยชิคอึดดูชิคอึดเดี๋ยวผมลงทิ้งเพจไว้ให้ครับสวยมากเล่นน้ำได้ทั้งวันกลางคืนก็ทำแคมปิ้งปิ้งย่างได้ครับกางเต็นท์ก็ได้เป็นบ้านพักก็มีครับเดี๋ยววันนี้ผมมาทัวร์ให้ก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวรอดูในคลิปเลยครับว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนแต่ผมบอกว่าสบายจริงๆแล้วก็สวยด้วยดูคนข้างหลังรออยู่โอเคครับWhen I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. พี่จ๋าวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับในรีสอร์ทบ้านสวนงามของพี่อาร์ตวงทีทีแล้วนั่นเองก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีปาร์ตี้ครับเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เมื่อคืนกันปาร์ตี้กันไปชุดนึงแล้วเดี๋ยวให้ดูที่ปาร์ตี้ดีกว่าเนี่ยครับก็จะเป็นพวกพี่ๆครับแล้วก็มีแคมป์มีอาหารมีเป็นกลางเต็นท์นะครับแต่ที่ผมคิดมันจะเป็นโดมเฮ้ยมึงอยู่ทางนู้นดิ นี่ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูที่พักดีกว่าเดินไกลนิดนึงเป็นลานกลางเต็นท์ไม่ใช่กลางเต็นท์เนี่ยมันเป็นลานมันกลางเต็นท์ได้ผมว่าอนาคตมีรอบกองไฟด้วยมีต้นไม้แล้วก็มีร้านอาหารครัวสำหรับใครที่จะแบบพาเพื่อนนะปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ก็ควรนะก็จะมีหลายโซนเนี่ย BNF Camping แล้วก็อย่างโซนผมจะเป็นบ้านโดมมี2หลังใช่หลังหนึ่งนอน ได้ประมาณ2คนกำลังดีถ้า3คนก็อาจจะเสริมเตียงหน่อยแต่ถ้าแบบว่ามาแบบกับเพื่อนหลายๆคนผมจะแนะนำเป็นบ้านริมทานมากกว่าอันนี้จะเป็นนี่คุณเดินถอยหลังดินี่ไอโซนนี้ก็จะเป็นครัวครับแล้วก็บาร์อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเลยเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าพักโดมนะก็รถจอดเนี่ยแถวนี้เลย1 2 3 4ก็จะได้ประมาณ 8,000 9,000 แล้วก็ที่สำคัญนะหน้าห้องนอนนะมีอ่างด้วยมีอ่างจักรุซี่ด้วยมีอ่างอาบน้ำแต่อากาศดีนะอากาศดีมากเมื่อคืนอยู่กันโหต้องมี16 17องศานะแต่ผมนอนก่อนไอ้นี่อยู่เช้าหนาวจัดทนไม่ไหวข้างหลังก็จะเป็นสันเขางี้เลยนี่ทางนี้โถนี่โอ้โหสันเขาให้ดูเดี๋ยวจะถึงบ้านพักแล้วเดินเหนื่อยนิดนึงแต่จริงๆไม่ร้อนเลยนะแค่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็ได้
ถ้าใครเป็นคนตื่นแบบ 8-9 โมงนะเศร้าจะค่อนข้างร้อนนิดนึงเพราะว่าแดดจะลงตรงนี้เยอะแต่ถ้าสมมติใครที่แบบว่าชอบบรรยากาศอะไรเงี้ยตอนเย็นๆยางโหถ่ายมีอ่างเดี๋ยวให้พี่ๆลงไปแช่เป็นฟองบุ๋มๆเป็นแบบบรรยากาศเฟี้ยวนี่เริ่มหนาวแล้วพาไปดูห้องน้ำเลยมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเลยรีวิวด้วยป่ะนี่ห้องน้ำมีสะอาดมากครับห้องน้ำสะอาดขนาดกรอนยังไม่มีรอยนิ้วมือเลยดูน้ำอุ่นได้หมดนี่มีครบเลยสะอาดมากเต็ม10นี่ก็ยามเย็นนะครับนะรีสอร์ทบ้านสวยงามนะครับผมรีสอร์ทที่นี่มีอ่างให้แช่ด้วยนะครับบอกเลยว่าเย็นสบายแล้วฟินมากๆบรรยากาศยามเย็นครับดูภูเขาต้นหญ้าแล้วก็นอนอาบน้ำสบายใจครับระหว่างรอมอสอาบน้ำผมก็มานอนแช่อ่างตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้น่าจะมีปาร์ตี้กองไฟครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับแล้วครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าจะสนุกกันแค่ไหนพี่เขาก่อนใจดูอะไรนี่ลูกเจอสบายคนอย่างผมพี่จริงอ่ะนี่จริงแล้วจริงใจน้ำใจดูอะไรนี่ลูกผมไว้ผมใช่หรือใจดูนี่ลูกดูพี่ครับขอนไม้มาขอนไม้นะเฮ้ยน้ำลงมาเร็วพอสองพอนะเฮ้ยอุ้ยคิดว่าจะผิวขนาดนี้อ่ะคิดว่าจะแดกสาวไม่คิดว่าจะผิวขนาดนั้นไอ้สัตว์ไม่คิดว่าผิวร้อยปีกอ่ะกระผักกระหังแล้วแต่ไม่ใส่ที่เขาของจริงสีสวยแล้วเนี่ยเสียบเลยนะ